สวัสดีครับผมไปซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีท่อนโซโล่นะครับเพลงเสพติดความเจ็บปวดของพี่เดอะเยอร์นะครับลองไปดูกันเลยครับเย้นะครับเพลงสำหรับเพลงเสพติดความเจ็บปวดนะครับของพี่ๆเดอะเยอร์นะครับเพลงนี้ตั้งสาย E flat นะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ E minor นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูก่อนครับท่อนโซโล่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะตอนแรกครับเล่นที่สาย3ครับสาย3ที่ช่อง14ครับแล้วก็ช่อง16ครับเล่นดีไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มาที่สาย2ช่อง15ครับแล้วก็กลับมาที่สาย3ครับที่ช่อง16แล้วก็ช่อง14ครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง15เหมือนเดิมครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง16ครับเอาใหม่นะครับต่อมาใช้นิ้วก้อยครับที่สาย2ช่อง17ครับนะครับแล้วก็ช่อง15นะครับแล้วก็สาย3ที่ช่อง16และช่อง14ครับนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นที่สาย3ที่ช่อง12นะครับแล้วก็14ครับแล้วเล่นย้ำไปย้ำมานะครับนะครับใหม่นะฮะตรงเมื่อกี้ครับต่อมาเป็นจะเป็นสาย3ที่ช่อง16นะครับสาย2ที่ช่อง15แล้วก็17แล้วก็สาย1ที่ช่อง15 17ครับจะเป็นแล้วก็ย้ำที่15 17สาย1อีกทีครับแล้วก็สไลด์ไป19นะครับคราวนี้เดี๋ยวตั้งแต่เมื่อกี้นะครับต่อมาเนี่ยมันจะเกิดการเล่นฝนปิกนะฮะจะค่อนข้างใช้ความเร็วนิดนึงเริ่มที่สาย1ช่อง15นะครับแล้วก็14แล้วก็สาย2ช่อง17แล้วก็ช่อง17นะครับแล้วก็ช่อง15แล้วก็ไปสาย3ช่อง16ครับช้าๆนะฮะถ้าเล่นเป็นโน้ตโมจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็กลับมาที่ช่อง15สาย2นะครับเอาใหม่นะฮะอันนี้มันจะเป็นฝนปิกนะฮะเล่นช้าๆจะแปลกๆนิดนึงนะครับต่อมาครับนะฮะแล้วก็เล่นคล้ายๆเดิมครับ15 14สาย1แล้วก็สไลด์ไปช่อง17ครับแล้วก็มา15สาย2แล้วก็16สาย3แล้วก็15สาย2นะฮะใหม่นะฮะตัวนี้จะประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับเล่นเป็นโน้ตหยุดจุดนิดหนึ่งครับตอนนี้เป็นสาย1ที่ช่อง12 14 15 17นะครับแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมครับที่12 14แล้วก็เข้ามาสาย2ที่ช่อง15ครับแล้วก็
ซ้ำที่สาย2ช่อง15แล้วก็สาย3ช่อง16ครับแล้วก็สาย2ช่อง15แล้วก็สาย1ช่อง15แล้วก็สาย2ที่ช่อง17ครับจะประมาณนี้นะฮะจะเป็นตั้งแต่เมื่อกี้นะครับสไลด์มาประมาณนี้นะครับลองมาฝึกกันดูครับความยากของมันอยู่ที่ท่อนที่มันรัวปิกนะฮะพอผมเล่นช้าๆแล้วผมจะมึนนะถ้าเล่นเร็วๆนี่ก็น่าจะพอไหวอยู่นะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะครับก็บอกว่าจะน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจอยากเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้